This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. การสร้างครอบครัวตอนนี้เหมือนมันมีทัศนะที่ค่อนข้างจะเปลี่ยนไปครอบครัวมีความหลากหลายมากขึ้นบางคนแฮปปี้ที่จะอยู่คนเดียวบางคนก็มีคู่ซึ่งมีคู่บางคนก็อยู่แบบแต่งงานหรืออาจจะอยู่แบบไม่ได้แต่งงานเป็นเพศตรงข้ามหรืออาจจะเป็นเพศเดียวกันอีกประเภทหนึ่งเขาเรียก skip generationคือครอบครัวแหว่งกลางก็จะเป็นรุ่นปู่ย่าตายายแล้วก็หลานส่วนพ่อแม่ก็คืออาจจะต้องย้ายถิ่นไปทำงานที่อื่นอันนี้ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งที่ค่อนข้างมีมากโดยเฉพาะในต่างจังหวัดฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะกับรายการโรงหมอเราก็จะคุยกันถึงเรื่องของการสร้างสมดุลให้ชีวิตนะคะก็อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าทุกวันนี้นะคะในวิถีชีวิตของหลายๆคนก็อยู่กับงานและงานนะคะทำงานกันอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันนะคะการสร้างสมดุลให้ชีวิตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยบวกกับการมีครอบครัวด้วยอะไรต่างๆเนี่ยทำยังไงให้ชีวิตบาลานซ์เขาบอกว่า work life work balance balance ยังไงก่อน balance ไม่ได้เลยนะคะรู้สึกว่าแบบบางทีอยากจะ balance นะอยากจะให้มันแบบเรียกว่าสมดุลกับชีวิตนะคะมีความสุขในการทำงานมีความสุขในชีวิตตัวเองและครอบครัวด้วยเนี่ยนะยิ่งคนมีครอบครัวก็แน่นอนเนาะก็จะต้องดูแลหลายอย่างมากทีนี้เราจะทำยังไงสร้างสมดุลในชีวิตยังไงดีนะคะเดี๋ยวคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.มนัสิการกาญจนจิตรารองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุยกันถึงเรื่องของการสร้างสมดุลให้ชีวิตค่ะไม่ใช่แค่ชีวิตเราค่ะส่วนตัวอย่างเดียวไม่พอบางคนมีทั้งเรื่องของครอบครัวด้วยบางคนมันต้องบาลานซ์กันไปสมดุลชีวิตกันทั้งเรื่องของงานด้วยโอ้สามอย่างเลยค่ะดูเป็นเรื่องแบบหนักเหมือนกันนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราก็พยายามที่อยากจะให้เดี๋ยวนี้สังคมไทยเนี่ยได้หันมาสร้างครอบครัวกันมากยิ่งขึ้นนะคะมีทั้งคุณพ่อคุณแม่มีลูกครบกันเลยอะไรประมาณนี้เหมือนกับแบบถ้าในสมัยอดีตก็อาจจะบอกว่าความสมบูรณ์ของครอบครัวก็คือการที่ต้องมีลูกใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้ทุกคนเนี่ยบอกว่าหลายๆครอบครัวบอกว่าไม่มีลูกฉันก็ถือว่าเป็นครอบครัวได้แล้วแหละอันนี้ขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ว่าในการสร้างครอบครัวในทัศนะของคนรุ่นใหม่เนี่ยเขามองยังไงคะหรือว่าแบบทำให้การที่จะมีเด็กเกิดขึ้นหรืออะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะน้อยก็อยู่ส่วนใหญ่จะอยู่กัน2คนมากกว่ารวมไปถึงเรื่องปัจจัยทางเพศเนี่ยเกี่ยวข้องด้วยไหมคะอาจารย์คะค่ะก็เรื่องการสร้างครอบครัวใช่ไหมคะคือการสร้างครอบครัวตอนนี้ก็เหมือนมันมีทัศนะที่ค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเทียบกับเมื่อก่อนนี้นะคะก็เราจะเห็นว่าครอบครัวมีความหลากหลายมากขึ้นบางคนก็แฮปปี้ที่จะอยู่คนเดียวบางคนก็มีคู่ซึ่งมีคู่บางคนก็อยู่แบบแต่งงานหรืออาจจะอยู่แบบไม่ได้แต่งงานคู่ก็มีคู่ที่อาจจะเป็นเพศตรงข้ามหรืออาจจะเป็นเพศเดียวกันซึ่งเราก็จะเห็นค่อนข้างเยอะขึ้นแล้วก็เป็นที่ยอมรับในสังคมมากขึ้นแล้วก็มีครอบครัวอย่างที่เป็นเหมือนตามนิยามที่เราเคยนึกถึงสมัยก่อนเนาะก็คือมีพ่อแม่ลูกอันนั้นก็เป็นครอบครัวที่ก็ยังเป็นลักษณะหลักของในสังคมไทยอยู่แล้วก็มีครอบครัวขยายที่อยู่กันพ่อแม่ลูกแล้วก็ปู่ย่าตายายอันนั้นก็ยังเป็นสัดส่วนใหญ่ของสังคมไทยอยู่เช่นเดียวกันแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นเขาเรียก skip generationคือครอบครัวแหว่งกลางก็จะเป็นรุ่นปู่ย่าตายายแล้วก็หลานส่วนพ่อแม่ก็คืออาจจะต้องย้ายถิ่นไปทำงานที่อื่นอันนี้ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งที่ค่อนข้างมีมากโดยเฉพาะในต่างจังหวัดนะคะแล้วก็มีแบบครอบครัวที่เป็นผู้สูงอายุอยู่มันก็จะมีครอบครัวที่ลักษณะที่ค่อนข้างหลากหลายมากขึ้นแล้วก็ด้วยคนสมัยใหม่เนาะก็จะได้รับสื่ออะไรต่างๆได้เห็นอะไรต่างๆจากนานาประเทศมากขึ้นมันก็จะมีความเปิดรับในลักษณะครอบครัวที่หลากหลายมากขึ้นมันก็เลยอาจจะทำให้หลายคนก็เลือกครอบครัวในรูปแบบที่อาจจะเหมาะกับตัวเองที่คิดว่าแบบตัวเองจะแฮปปี้มากที่สุดอะค่ะค่ะ
ก็เป็นเหมือนเป็นแนวทางของแต่ละคนด้วยนะในเชิงทัศนคติอันนี้เราก็คงจะไปแบบว่าจะต้องเป็นแพทเทิร์นเดียวกันทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลแต่ละครอบครัวการคุยกันภายในครอบครัวเองอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยนะคะแต่ว่ามันก็มีปัจจัยหลายอย่างเหมือนกันนะคะที่อาจจะทำให้แบบความคิดของคนรุ่นใหม่อาจจะเปลี่ยนไปเนาะอาจารย์เนาะแต่บางทีมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เขาเลือกเสมอไปคืออย่างเช่นครอบครัวแหว่งกลางที่แบบพ่อแม่ไม่ได้อยู่กับลูกอันนั้นจริงๆถ้าเขาเลือกได้เขาก็อาจจะไม่ได้อยากเลือกแบบนั้นเนาะเขาก็อาจจะอยากอยู่ด้วยกันมากกว่าแต่ว่าก็ด้วยเหตุว่าจะต้องทำงานเขาก็จำเป็นที่จะต้องไปทำงานหาเงินหรือว่าคนที่อยู่คนเดียวจริงๆเขาก็อาจจะอยากมีคู่ก็ได้แต่ว่าแบบอาจจะด้วยการแบบอาจจะเป็นเรื่องงานอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้จะเห็นเนาะเรื่องงานนี้เกี่ยวข้องกับรูปแบบครอบครัวรูปแบบการอยู่อาศัยของคนไทยค่อนข้างเยอะอาจจะทำงานทำให้ไม่ค่อยได้เจอใครก็เลยอาจจะไม่มีโอกาสได้มีคู่หรือตามที่อาจจะจริงๆอาจจะอยากแต่ว่าก็ไม่ได้มีตามที่ต้องการค่ะค่ะคืออันเนี้ยคือก็มีคนเป็นโสดกันมากขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าการดูแลตัวเองดีกว่าที่จะมีคนนึงที่อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมาแล้วถ้าเกิดมาต้องเป็นเดอะแบกนะคะก็ไม่ไหวใช่ใช่เราก็จะเห็นแบบคนยิ่งอายุมากบางทีเขาบอกอายุมากก็แบบอย่าเลือกมากเลยแต่จริงๆยิ่งคนอายุมากขึ้นเขาเลือกมากขึ้นเพราะว่าเขาอยู่เองได้เขาแฮปปี้จะมีใครมาก็ต้องไม่ใช่ว่าเป็นภาระให้ปวดหัวมากขึ้นอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นถูกแล้วค่ะก็เลือกสิ่งที่ทำให้ชีวิตตัวเองแฮปปี้ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีหรือไม่มีก็ต้องสร้างสมดุลให้กับตัวเองด้วยนะคะไม่ใช่ว่าใช่ไม่มีแต่ฉันก็ยังทุกข์เหลือเกินก็คือชีวิตก็อยู่กับงานแต่งานก็ทำให้ชีวิตฉันหายไปหรืออะไรแบบนี้แต่ถ้าไม่ทำงานเลยก็ไม่ได้เพราะชีวิตขับเคลื่อนด้วยเงินอันนี้ก็ต้องยอมรับกันไปนะถูกต้องอ๋อแต่ว่าสร้างความสมดุลดูจะยากไหมคะอาจารย์เราจะทำยังไงให้มันแบบเอ้ยมันสมดุลมันไปด้วยกันได้มันแฮปปี้มันมีความสุขอ่ะมีเวลาให้ตัวเองมีเวลาให้ครอบครัวมีเวลาให้งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีสถานที่ทำงานก็ไม่ได้เป็นปัจจัยที่ดีให้เราได้มีบาลานซ์เหมือนกันนะคะเนาะอันนี้ไม่ได้เอาส่วนตัวมาพูดเลยนะเนี่ยผู้ฟังผู้มนุษย์เงินเดือนก็อย่างเงี้ยแหละเนาะแต่คิดว่านี้ทุกคนถ้าอยู่ในวัยทำงานก็น่าจะพอเข้าใจนะคะในประเด็นนี้คือเรื่องสมดุลชีวิตเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทุกคนก็อยากมีเนาะแล้วมาดูก่อนสมดุลชีวิตเนี่ยสมดุลชีวิตจริงๆมันคืออะไรเรายังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เลยเนาะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็คือชีวิตทุกคนก็มีภาระหน้าที่ต่างๆเนาะก็มีแบบก็ต้องทำงานในการหาเงินจะต้องดูแลครอบครัวต้องดูแลตัวเองมันก็จะมีต้องดูแลบ้านอะไรอย่างนี้มันก็จะมีทุกคนก็คือมีภาระหน้าที่ในชีวิตที่หลากหลายไปซึ่งในแต่ละหน้าที่ชีวิตเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาแล้วเราจะจัดสรรเวลาในการที่จะทำแต่ละหน้าที่ในชีวิตให้รู้สึกว่าตัวเองได้ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แล้วได้หรือยังคือถ้าเรามีสมดุลชีวิตเนี่ยก็คือเราก็จะรู้สึกพึงพอใจกับทุกมิติของชีวิตที่เราเป็นหน้าที่รับผิดชอบแบบในเรื่องการทำงานก็โอเคทำงานได้ดีได้รับรายได้ที่เหมาะสมในการที่จะเลี้ยงดูครอบครัวมีเวลาที่จะได้อยู่กับครอบครัวได้อย่างเหมาะสมมีเวลาได้พักผ่อนอันนี้เริ่มแบบมันยากเนาะ มีเวลาได้พักผ่อนมีเวลาส่วนตัวอาจจะมีเวลาได้ไปการพัฒนาตัวเองอะไรก็ว่าไปค่ะก็มันก็คือการจัดสรรเวลาให้มันลงตัวให้มันรู้สึกพึงพอใจในทุกๆด้านของชีวิตซึ่งตรงนี้ก็คือว่าเวลาของเรามันมีอยู่จำกัดแล้วก็มันก็จึงเกิดเป็นความเขาเรียกว่าอะไรก็เป็นความยากในการที่จะเรางั้นเราจะทำยังไงใ
เพิ่มเวลาตรงนี้ได้แต่ว่าก็ไม่อยากจะไปลดเวลาตรงนี้ อะไรประมาณนี้ ซึ่งสมดุลชีวิตของแต่ละคนก็อย่างที่บอกไปเนี่ยว่ามันขึ้นอยู่กับภาระหน้าที่ที่เราให้ความสำคัญในชีวิตก็เพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันบางคนเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีภาระหน้าที่เหมือนกันแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราให้ความสำคัญกับอะไรมากน้อยด้วยอย่างเช่นแบบถ้าเราเพิ่งมีลูกเราก็อาจจะให้ความสำคัญกับการดูแลลูกมากหน่อยเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะให้ความสำคัญกับงานน้อยลงในช่วงนั้นเราก็จะมีการจัดสรรเวลาอะไรให้มันเหมาะสมค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีคำว่าสมดุลชีวิตที่แตกต่างกันแล้วก็ในคนคนเดียวกันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้ตัวเองอยู่ในสเตจไหนของชีวิตก็เข้าใจเลยพออาจารย์บอกตรงนี้ว่าเรากำลังอยู่ในสเตจไหนเช่นสมมติเราถ้าเราอยู่ในวัยเรียนเราก็อาจจะมองเรื่องเรียนเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมคะพอมาทำงานปุ๊บเราก็มองเรื่องงานสำคัญพอเรามีครอบครัวปุ๊บมีลูกด้วยเนี่ยลูกก็สำคัญขึ้นมาละอย่างอื่นสิ่งใดที่เคยผ่านมาความเป็นสนุกสนานเพื่อนฝูงก็อาจจะน้อยลงเพราะเรามีครอบครัวเรามีลูกที่ต้องดูแลใช่ไหมคะอันนี้ก็ชัดเจนใช่มันได้ทำให้กลุ่มคนที่รู้สึกมีความท้าทายมากเนี่ยก็คือกลุ่มที่มีลูกเพราะว่ามันมีภาระมันเรียกภาระก็ไม่ถูกเนาะแต่ว่ามีหน้าที่เพิ่มขึ้นที่มันแบบต้องใช้เวลาคราวนี้เวลามันยังมีเท่าเดิมแต่ว่ามีหน้าที่รับผิดชอบมากขึ้นมันก็จะเกิดคอนฟลิกต์แล้วว่าแบบเราจะจัดการยังไงแล้วเวลาส่วนใหญ่ของวันก็คือใช้ไปกับการทำงานซึ่งการทำงานส่วนใหญ่มันก็จะไม่ค่อยได้มีความยืดหยุ่นเนาะทั้งงานทั่วไปก็คือเข้างานเท่านี้โมงออกเท่านี้โมงต้องไปวันนี้ถึงวันนี้มันก็จะฟิกซ์ของมันอยู่อย่างนี้ซึ่งเราแบบไปบริหารจัดการค่อนข้างยากก็เนี่ยค่ะมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสาเหตุสำคัญที่มันทำให้เกิดความไม่บาลานซ์ถ้าเกิดสมมติเราอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบผู้อื่นเราก็อาจจะมีเวลาในการจัดสรรอะไรได้ตามใจชอบมากขึ้นค่ะ อยู่ที่บริบทว่าเราจะจัดสรรตัวเองยังไงคือเวลามีเท่ากันหมดเลย24ชั่วโมงตัดไปเวลานอน8ชั่วโมง ใช่เหลือ16ชั่วโมง16ชั่วโมง เรื่องงานก็8ชั่วโมงเหลือ8ชั่วโมงสำหรับตัวเองเนี่ย8ชั่วโมงตรงเนี้ยเราจะจัดสรรให้กับตัวเราเองกี่ชั่วโมงแล้วก็ให้กับใครที่สำคัญกับเราหรือเรื่องอะไรใช่อีกที่เหลือก็ใช่เหมือนกับซึ่งตรงเนี้ยใช่คือแต่ละคนก็ต้องมาดู priority ของตัวเองบางทีเราใช้ชีวิตไปเราก็แบบเหมือนจมไปกับชีวิตคือแบบเหมือนอันนี้ต้องทำอันนี้ต้องทำแล้วแบบอาจจะไม่ได้มองภาพใหญ่อันนี้ก็อาจจะชวนว่าแบบลองมานั่งตั้ง priority ของชีวิตดูว่าแบบเราอยากที่จะให้ความสำคัญกับอะไรมากขึ้นอันไหนที่พอจะตัดได้เราก็ลองดูวิธีการบริหารจัดการถ้าเกิดสมมติว่าเราตั้งใจอยากที่จะมีเวลาให้กับลูกมากกว่านี้เราก็อาจจะต้องดูว่าแบบเราสามารถที่จะตัดอะไรในชีวิตไปได้ที่ถ้าเกิดบางคนอาจจะถ้าที่ทำงานมีความยืดหยุ่นนิดนึงบางที่เขาให้แบบเข้าเร็วได้เราก็อาจจะแบบถ้างั้นเราเข้าเร็วเพื่อที่จะได้กลับบ้านเร็วแล้วก็มีเวลากับลูกมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีของที่อาจจะเหมาะสมสำหรับบางครอบครัวเนาะค่ะอันนี้เห็นชัดเจนเพราะว่าน้องที่ทำงานค่ะก็มาเช้ากว่าปกติแต่ขออนุญาตกลับเร็วเพราะว่าระยะการเดินทางไกลด้วยกรุงเทพไม่ต้องห่วงค่ะ2ชั่วโมงเดี๋ยวเหมือนวิ่งต่างไปต่างจังหวัดจะหมดเวลาไปกับตรงนี้แล้วนะคะก็เลยแบบว่าขอออกเร็วหน่อยแล้วก็กลับไปดูแลลูกคืออ่ะด้วยลูกก็อาจจะมีปัญหานิดหน่อยอะค่ะก็เลยต้องเราก็ยืดหยุ่นกันนะคะแต่ว่าน้องเขาก็ทำงานเต็มที่นี่เขาก็สร้างบาลานซ์ได้นะคะอาจารย์เนาะค่ะใช่แต่อันนี้ก็จะสังเกตว่าที่ทำงานก็คือจะต้องมีนโยบายที่จะให้เข้าออกมีความ flexible ถึงแม้จะไม่มากแต่ว่าก็อย่างน้อยชั่วโมง2ชั่วโมงซึ่งจริงๆชั่วโมง2ชั่วโมงได้กลับเร็วขึ้นชั่วโมง2ชั่วโมงนี้มีสร้างความแตกต่างได้เยอะนะคะโดยเฉพาะในกรุงเทพเพราะเราก็รู้ถ้าเกิดบางทีออก5โมงเย็นกับออก4โมงเย็นเนี่ยถึงบ้านนี่ไม่ได้ใช้เวลาเท่ากันค่ะ
กลับถึงบ้านก็เหนื่อยแล้วค่ะกลับถึงบ้านก็เหนื่อยใช่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้คือความก็ไม่ใช่แค่สมดุลอย่างเดียวความเท่าเทียมเริ่มมีนะคะเดี๋ยวนี้คุณแม่ก็ทำงานข้างนอกบ้านเหมือนกันใช่ไหมคะใช่แล้วก็เลี้ยงคุณพ่อบางคนก็เลี้ยงลูกด้วยนะช่วยกันด้วยอีกต่างหากนะคะน่ารักมากเลยอ่ะแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้ใช่อันนี้เป็นสิ่งที่อยากที่จะส่งเสริมให้ประเทศไทยมีมากขึ้นนะคะอย่างตอนนี้ก็ในประเทศไทยก็เริ่มมีหลายที่เนาะแล้วก็รวมทางภาครัฐเองเขาก็สนับสนุนให้คุณพ่อลามาช่วยเลี้ยงลูกได้ซึ่งก็คิดว่าเนี่ยเป็นสเต็ปที่ดีมากเราก็อยากที่จะส่งเสริมให้มีมากขึ้นแล้วพอมันมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นในเรื่องของการเลี้ยงดูลูกเนี่ยก็คิดว่ามันจะทำให้สมดุลของทั้งครอบครัวมันดีขึ้นมันไม่ใช่แค่ช่วยสมดุลตัวแม่เองแต่ว่ามันทำให้สมดุลของครอบครัวโดยรวมมันน่าจะดีขึ้นด้วยก็เป็นอันนึงที่อยากให้ส่งเสริมอย่างหลายที่ก็มีให้ลาเนาะที่ไทย PBS ก็มีใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะหลายๆที่เลยเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งหน่วยงานรัฐบางหน่วยงานราชการบางหน่วยงานก็มีนะคะที่อนุญาตให้คุณสามีสามารถที่จะหยุดลาแล้วก็ไปเลี้ยงลูกได้นะคะเพราะว่าตอนช่วงแรกๆหนูโหคนเป็นแม่เหนื่อยเนาะเอาจริงๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะบอกว่าคุณผู้ชายออกไปหางานทำไม่ใช่ไปทำงานนอกบ้านใช่ไหมกลับมาแล้วก็จะบอกว่าโอ้ยอยู่บ้านเฉยๆเป็นแม่บ้านไม่เห็นจะต้องอะไรเลยไม่ได้หนักสักหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มีแบบบางเขาเรียกอะไรบางสื่อหรือบางรายการเขาเคยมีเหมือนกันนะคะให้ผู้ชายลองมาเป็นแบบแม่บ้านดูแล้วก็จะได้อ๋ออยู่บ้านก็ไม่ได้สบายเนอะจริงอันนี้ก็ดีนะพูดอย่างนี้ให้กับแม่ที่เขาเป็นแม่ฟูลไทม์นี่เขาโกรธนะว่าแบบอยู่บ้านแบบสบายสบายโอ้จริงจริงเหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเนาะเราเลี้ยงลูกเราก็รู้ใช่นี่เรามาบ่นกันใช่ไหมคะอาจารย์ยังไงในฐานะที่เป็นผู้หญิงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ผู้หญิงอะคิดเยอะกว่าผู้ชายไม่ใช่อะไรหรอกเขาก็ต้องวางแผนคือแบบคิดผู้หญิงจะเป็นคนที่คิดเพศที่คิดละเอียดใช่ไหมคะอาจารย์แต่ผู้ชายอาจจะไม่เท่าเขาก็มีความแข็งแรงก็คือเขาถึงสร้างสมดุลมาให้ผู้หญิงคู่กับผู้ชายนะคะหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้น่ะต่อให้เป็น LGBTQ หรืออะไรที่อยู่ด้วยกันน่ะมันมีความสมดุลของซึ่งกันและกันเวลาอยู่ด้วยกันอยู่แล้วใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็สร้างสมดุลแต่ถ้าเกิดว่าสมมติกรณีโอ้โหอาจารย์ขาชีวิตบิดเบี้ยวเหลือเกินค่ะก็พยายามสร้างสมดุลแล้วอะแต่ว่าเอ้ยที่ทำงานก็ไม่ได้เข้า8โมงครึ่ง4โมงครึ่งถึงเลิกหรือแบบไม่ได้เธอต้องทำ OT นะตอนนี้งานเร่งนะหรืออะไรก็แล้วแต่สมดุลไม่ได้เลยค่ะอาจารย์ชีวิตบิดเบี้ยวลูกก็ห่วงนะคะสามีก็ทำงานหนักคุณแม่ก็ไม่ได้น้อยหน้าเพราะเดี๋ยวนี้ออกมาทำงานเหมือนกันหาเงินช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยใช่ใช่ก็หนักทำไงดีคะพอจะแบบตบเข้าที่เข้าทางให้เกิดความสมดุลได้ไหมคะมีแนวทางหรือคำแนะนำให้มันแบบได้สมดุลกันทั้งงานด้วยทั้งเรื่องครอบครัวด้วยตัวเราด้วยค่ะอาจารย์อันนี้ก็เห็นใจเนาะถ้าเกิดสมมติอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นที่อยู่ในงานที่เราก็ต้องจำเป็นที่จะต้องทำงานแล้วก็ที่ทำงานไม่ยืดหยุ่นแล้วมันทำให้เราจัดการชีวิตส่วนตัวไม่ได้อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่น่าเห็นใจทีนี้จะทำยังไงคืออย่างแรกก็คงเรื่องเวลาที่เหลือที่มีเนี่ยก็ต้องบริหารจัดการคือก็ต้องมีสกิลในการบริหารจัดการที่มันเหนือกว่าคนอื่นมันก็ต้องยอมรับว่ามันก็ต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นเนาะแต่ในหลายๆคนที่เคยไปสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็จะมีทางออกก็คือว่าเปลี่ยนงานเรื่องจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แนวทางที่ดีสักเท่าไหร่เพราะว่าโดยมากเขาก็จะเปลี่ยนงานเพราะต้องการงานที่ยืดหยุ่นแล้วความยืดหยุ่นมักจะต้องแลกมาด้วยความมั่นคงของงานเขาว่าอาจจะต้องไปเลือกงานที่มันมีความมั่นคงน้อยลงอาจจะไม่ใช่งานที่ตรงสายงานหรือว่าอาจจะไม่ใช่งานที่ได้ใช้ศักยภาพตัวเองเต็มที่อาจจะได้รายได้น้อยลงซึ่งมันก็เป็นเหมือน sacrifice ที่หลายครอบครัวตอนนี้เขาจำเป็นที่จะต้องทำอยู่ก็ออกมาบางคนก็เลือกที่อย่างเช่นมาเป็น freelance ซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้มีความความมั่นคงมากนัก
หรือขายของออนไลน์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็เป็นวิธีการรับมือของครอบครัวไทยในปัจจุบันนี้ซึ่งสำหรับตัวเองก็คิดว่ามันไม่ควรที่จะเป็นหน้าที่ของครอบครัวอย่างเดียวมันควรที่จะมีการซัพพอร์ตด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ารัฐบาลอยากที่จะส่งเสริมการมีลูกเนี่ยเราก็ต้องช่วยเขาช่วยให้ได้มากที่สุดไม่ใช่แบบแค่ว่าแบบมีลูกเธออย่างเดียวแต่ว่าทำยังไงให้เขาไม่มาเจอสถานการณ์อย่างนี้ที่เขาอาจจะต้องมาเปลี่ยนงานทั้งที่จริงๆไม่ได้อยากเปลี่ยนหรือหลายครอบครัวเขาก็เลือกที่จะออกจากงานเราก็จะเจอเยอะเนาะที่จะแบบพอมีลูกปุ๊บก็ออกจากงานซึ่งเขาก็ส่วนหนึ่งเขาก็อยากที่จะใช้เวลากับลูกมากขึ้นจะได้มีเวลาดูแลลูกแต่พอถึงจุดนึงบางทีเขาก็อยากกลับไปทำงานพอลูกเริ่มโตอะไรอย่างนี้ก็อาจจะอยากกลับไปทำงานมันมีอะไรที่จะช่วยให้เขากลับไปเข้าสู่ตลาดแรงงานได้หรือเปล่ามันก็จะเป็นประเด็นที่ตรงนี้คิดว่ามันเป็นช่องว่างที่ทางภาครัฐก็สามารถที่จะมาช่วยได้อะค่ะค่ะหรือว่าถ้าจะสถานประกอบการอะไรนะคะที่แบบจะพอยืดหยุ่นได้อะเนาะก็อาจจะต้องยืดหยุ่นตรงนี้คือเอาแหละไม่ได้ไปกระทบในเรื่องกฎกติกาขององค์กรแล้วก็ไม่ได้เสียหายอะไม่น่าจะเป็นอะไรนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไปใช้สิทธิ์จนแบบโอ้โหเกิน อะไรขนาดนั้นใช่ก็ถ้ายังไงก็คิดว่าควรที่จะสนับสนุนเรื่องความยืดหยุ่นของเวลาเพราะว่าก็คิดว่าความท้าทายหลักอันนึงของครอบครัวไทยก็คือการมีเวลาให้เพียงพอ ให้กับลูกเนาะคนทำงานก็อยากที่จะมีเวลาในการดูแลครอบครัวให้มากขึ้นมันก็จะสร้างwork life balance ได้มากขึ้นก็คิดว่าตรงนี้เรื่องสนับสนุนให้สถานประกอบการมีความยืดหยุ่นมากขึ้นอะไรอย่างนี้นี่อันนี้เป็นสิ่งที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์มากซึ่งเรื่องการสร้างความยืดหยุ่นเนี่ยมันทำได้หลายอย่างมันมีวิธีการที่ในต่างประเทศที่เราไปศึกษามาได้อย่างเช่นแบบอย่างเรื่องเวลาเข้าออกที่ยืดหยุ่นหรือแม้การ work from home อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความยืดหยุ่นอย่างหนึ่งเนาะซึ่งเราก็ได้ลองใช้ work from home มาซึ่งหลายบริษัทก็สามารถที่จะยังคง adopt อันนี้ได้อยู่แต่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ทุกวันแต่แค่เพียงบางวันแค่นี้ร่างก็คิดว่ามีประโยชน์อยู่พอสมควรหรือแบบบางทีบางที่เนี่ยแต่ในต่างประเทศนะคะเขาก็จะมีเขาเรียก condensed work hour คือให้แบบวันจันทร์อาจจะวันจันทร์ถึงพฤหัสทำงานอาจจะเพิ่มชั่วโมงไปแล้วก็ได้หยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์แทนอะไรเงี้ยให้ได้แบบทำงานแค่4วันแล้ว oh. แล้วก็มันมีวิธีการในการจัดการได้เยอะค่ะก็ยังไงก็มันก็คิดว่ามันน่าจะเกิดประโยชน์กับคนทำงานแน่ๆทีนี้จากมุมมองของผู้ประกอบการเราก็ต้องเข้าใจในมุมมองเขาด้วยซึ่งเราก็ต้องดูว่าเขามีข้อคอนเซิร์นอะไรบ้าง เราก็ซึ่งตรงนี้ก็ยังมองว่าเป็นหน้าที่ของภาครัฐในการที่จะมาช่วยในการที่จะนำความต้องการของคนทำงานและสถานประกอบการให้มันมาเจอกันให้ได้ค่ะแล้วก็ไหนๆก็ได้มีการส่งเสริมนะคะในการสถาบันครอบครัวที่จะให้มีบุตรเพิ่มมากขึ้นมันก็ต้องมีปัจจัยหลายๆอย่างที่เอื้ออำนวยให้เขาเนี่ยสามารถที่จะแบบเขาเรียกอะไรเห็นมองเห็นแล้วสามารถสร้างสมดุลได้ไม่ได้เป็นภาระจนเกินไปหรือว่าต้องมาเหนื่อยมากขึ้นไปกว่าเดิมกับการที่อ่ะฉันมีขึ้นมาสมาชิกขึ้นมาอีกหนึ่งแล้วมันชีวิตมันจะเปลี่ยนไปหรือถูกดึงไปจนเยอะแยะมากมายแล้วก็ไม่มีความสุขอะไรขนาดนั้นด้วยนะคะใช่เราก็อยากให้มองเห็นภาพคนมีครอบครัวก็แฮปปี้กับการเลี้ยงลูกเนาะค่ะใช่ใช่โอ้นี่เพื่อนก็น่าจะได้สนับสนุนโครงการนะมีกัน 2-3 คนโอ้ดีเลยค่ะ 2-3 คนนี่ปาดเหงื่อแล้วนะคะแต่ก็โตแล้วก็อาจจะเป็นแบบอีกเจเนอเรชันหนึ่งในอนาคตนะคะที่เขาก็จะได้แบบน่าจะมีวิถีชีวิตของเขาในอีกรูปแบบหนึ่งในอนาคตและของเราก็เป็นเจนนี้ที่จะต้องช่วยกันขับเคลื่อนกันต่อไปใช่ไหมคะอาจารย์ให้แบบว่าลูกๆหลานๆเราได้มีชีวิตที่ดีมีความพร้อมนะคะแล้วก็มีปัจจัยหลายๆอย่างที่เอื้ออำนวยเหมาะตามความเหมาะสมในแต่ละยุคแต่ละสมัยใช่ไหมคะเราก็
สร้างบาลานซ์กันต่อไปหาสมดุลให้เจอนะคะแต่ว่าเชื่อว่าทุกคนมีจุดที่พอมันมากๆเข้าแล้วค่ะเราจะหาจุดที่แบบเราต้องพักตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมคะเราคงไม่แบบตะบี้ตะบันแบบโอ้โหทำอะไรต่อมีอะไรกันไปเพราะนั้นทั้งตัวเราเองก็สำคัญครอบครัวของเรานะคะจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ญาติในเครือญาติเราหรือว่าถ้าเกิดเป็นครอบครองตัวเราเองที่เราสร้างขึ้นมาก็สำคัญไม่แพ้กันแม้กระทั่งเรื่องงานสำคัญทั้งหมดเลยค่ะอย่างของประเทศไทยมันมีข้อดีคือการมีครอบครัวญาติพี่น้องที่มาช่วยสปอร์ตกันเวลาเรามีปัญหาในเรื่องแบบสมดุลในชีวิตเนี่ยเราไม่ได้ต้องแก้อยู่คนเดียวคือทั้งคู่ครองทั้งพ่อแม่ปู่ย่าตายายคือสามารถที่มาช่วยได้อาจจะช่วยดูแลในบางส่วนหรืออะไรอย่างนี้ก็สามารถที่จะหาบาลานซ์ในภาพรวมของครอบครัวไม่เรามีเครือญาติที่ค่อนข้างที่จะเข้มแข็งถ้าเทียบกับแบบในประเทศตะวันตกนะคะใช่ค่ะเรายังเป็นสังคมครอบครัวใหญ่อยู่นะคะเรายังไม่เป็นสังคมเดียวขนาดนั้นนะคะใช่ใช่ใช่ใช นะคะเนี่ยเมืองไทยดีอย่างนี้แหละนะคะอบอุ่นใจกันไปที่ไหนแล้วก็มีญาติเราเยอะไปหมดเลยค่ะอาจารย์เราก็จะเรียก คุณพี่คุณน้าคุณลุง ที่ไหนมีไม่มีนะคะต่างประเทศเขาเรียกอยู่กับไอนะคะของเราคุณลุงคุณป้านี่ญาติหมดเลยใช่ถูกเอาละค่ะก็วันนี้ได้สิ่งดีๆนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังลองฟังแล้วก็ไปลองปรับดูนะคะสร้างสมดุลชีวิตยังไงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าบางอย่างมันเกินกว่าที่เราจะไปปรับได้หรืออะไรเงี้ยเราลองหันมาที่ตัวเราเองแล้วลองปรับตัวเราเองอาจจะทำให้สมดุลชีวิตดีมากขึ้นแล้วก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณอาจารย์มนัสิการด้วยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับรายการโรงหมอของเราค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุยแป๊บเดียวเพลินๆหมดเวลาอีกแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ภาวะหรือโรคซึมเศร้ากับความไม่ยินดีในชีวิตเป็นอย่างไรดร.สุภัสสรแจ่มใสจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลมาเล่าให้ฟังครับโรคเศร้าคือภาวะที่บุคคลเนี่ยสิ้นยินดีและกับความสุขในชีวิตมันเห็นอะไรก็ไม่มีความสุขอะอะไรที่ฉันเคยยินดีกับสิ่งนี้เช่นฉันเคยยินดีกับซีรีส์ฉันเคยยินดีกับหมูกระทะฉันเคยยินดีกับชานมไข่มุกก็คือไม่แฮปปี้กับมันแล้วไม่ยินดีกับมันแล้วนั่นคือภาวะที่ผมว่าเป็นคำที่มันเห็นภาพชัดมากสำหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะครับก็คืออะไรที่มันเคยมีความสุขอะมันไม่สุขอีกต่อไปแล้วมันหมดแรงจูงใจที่จะใช้ชีวิตรู้สึกตัวเองไร้คุณค่ารู้สึกเป็นภาระของคนอื่นของสังคมรู้สึกไม่มีแรงอยากลุกขึ้นไปทำอะไรนั่นคือแล้วมันก็คือเป็นแบบเนี้ยเกือบทั้งวันคือชื่อภาษาอังกฤษของโรคซึมเศร้าคือ major depressive disorder มันมีคำว่า major ข้างหน้าแล้ว major ก็คือใหญ่มันอยู่ข้างหน้า depressive disorder คือไอ้ depressive หรือความซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นใหญ่ในชีวิตอ่ะนั้นเขาก็จะอยู่กับความซึมเศร้ากับความรู้สึกเศร้าๆอารมณ์เศร้านั้นเป็นหลักนั่นคือโรคซึมเศร้ามันก็จะกลายว่าเอ้ยมันก็มีบางคนที่รู้สึกฉันก็เศร้านะฉันเนี่ยทำเช็คลิสต์เนี่ยของกรมสุขภาพจิตเนี่ยโอ้คะแนนมันก็ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็คะแนนมันก็เข้าข่ายอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีภาวะซึมเศร้าหรืออารมณ์เศร้าถ้าปกติเลยคือเราเศร้าก่อนเรามีความเศร้าแซดเหตุการณ์ปุ๊บเราเศร้าเราเสียใจแมวป่วยเสียใจทีนี้แต่ถ้าความเสียใจนั้นเนี่ยยังคงอยู่เช่นอารมณ์ค้างเขาก็ยังไม่คืนดีเนาะหรือยัง move on ไม่ได้ใช่หลายเดือนแล้วอ้าวมันก็กินเวลาแล้วซึ่งไอ้การคุยเราเนี่ยมันก็มีผลนะทำให้เราไม่ค่อยกระชุ่มกระชวยไม่ค่อยอยากกินอะไรแต่ไปพอไปทำงานนะไปทำงานได้แหละแต่ว่ามันไม่สดใสไม่น่าเรื่องมันมีกระจิกกระใจอันนั้นก็คือเขาก็เรียกว่าเป็นอาจจะเป็นภาวะเป็น depressive เป็นเอพิโซดหนึ่งคือมีภาวะช่วงหนึ่งถูกต้อง This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice